มณีสอเทียนโพนะครับนักมวยไทยชื่อดังที่เกิดอาการช็อกหมดสติหลังจากที่ได้ขึ้นชกในศึกวันทรงชัยที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าแพทย์ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ4สัปดาห์นะครับเพื่อจะดูผลว่าถูกวางยาหรือไม่ครับแสงมณีสอเทียนโพนักมวยดาวรุ่งเจ้าของฉายาขวัญใจนักเรียนนะครับเกิดอาการช็อกหมดสติหลังจากขึ้นชกกับถนนชัยทอแสนเทียนน้อยโดยตลอดทั้ง4ยกแสงมณีมีคะแนนนำนะครับก่อนจะไปหมดแรงในยกสุดท้ายและหลังชกก็มีอาการมึนหัวระหว่างอาบน้ำก่อนที่จะหมดสติทำให้ทีมงานรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระทันทีล่าสุดอาการของแสงมณีดีขึ้นพร้อมเปิดเผยว่าก่อนขึ้นชกไม่มีอาการป่วยแต่ระหว่างอยู่บนเวทีรู้สึกเวียนหัวก่อนที่จะฝืนชกจนยกที่5ผมก็กินแต่น้ำกับพ่อแม่ครับแต่จากคนรอบข้างนี่อันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากินหรือเปล่าก่อนขึ้นชกมีอาการป่วยไหมไม่สบายไหมไม่มีนะครับแต่ตอนก่อนจะขึ้นเวทีต้องก้มกราบมุมครับ
ผมรู้สึกว่าเวียนหัวนิดหน่อยแต่ผมก็ฝืนชกได้ครับพอปึ๊บพอไปประมาณปลายยก4แขนขาอ่อนแรงหมดครับมันอยากจะเตะแต่มันก็เตะขึ้นไม่ได้ยก5ผมก็สู้ไปแค่ครึ่งยกผมก็เลยยอมเพราะผมไม่ไหว